วันนี้เรามีเมนูแกงเผ็ดซี่โครงหมูมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใต้และกะปิผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซี่โครงหมูผัดให้เข้ากันจนสุกเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนกระดูกหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักแกงเผ็ดซี่โครงหมูลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบมะกรูดให้สวยงามครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ